เรายังคงอยู่ที่การติดตามสถานการณ์โควิด -19 ค่ะทางด้านประธานชมรมอาหาร 2001 อุบลราชธานีระบุว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่งผลให้ร้านอาหารเงียบเหงาและมีลูกค้าลดลงโดยเฉลี่ย70%และบางร้านต้องปิดตัวลงเพราะว่าขาดทุนด้วยค่ะนางสาววราพรวีรกุลประธานชมรมอาหาร2001อุบลราชธานีกล่าวถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่าหลังจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้ส่งผลให้ร้านอาหารเงียบเหงาและมีลูกค้าลดลงโดยเฉลี่ย70%และบางร้านต้องปิดตัวลงเพราะขาดทุนซึ่งแตกต่างจากช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมาเนื่องจากช่วงนี้ใกล้วันเฉงเหม็งทำให้มีลูกค้าสั่งซื้ออาหารเป็นจำนวนมากแต่ในปีนี้ทางร้านไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าจะมีลูกค้าเหมือนปีที่ผ่านมาหรือไม่ขณะที่ร้านอาหารร้านที่ยังเปิดให้บริการก็จะต้องมีการปรับกลยุทธ์ในการให้บริการลูกค้าและให้ขาดทุนน้อยที่สุดรวมทั้งจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลักประธานชมรมอาหาร2001อุบลราชธานีบอกด้วยว่าที่ผ่านมาทางชมรมมีการหารือกันเบื้องต้นเรื่องการปรับกลยุทธ์อาทิเรื่องการจัดส่งสินค้าการให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้ออาหารผ่านทางออนไลน์รวมทั้งจะมีการโฆษณาผ่านสื่อเพิ่มขึ้นด้วยเพื่อให้ลูกค้าทราบว่าร้านอาหารที่ยังเปิดให้บริการมีร้านใดบ้างเปิดถึงกี่โมงทั้งนี้ทางชมรมยังขานรับนโยบายของทางภาครัฐคือให้ซื้ออาหารจากร้านแล้วนำกลับไปทานที่บ้านเพื่อความปลอดภัยของตัวลูกค้าเองและทางร้านอาหารยังปฏิบัติตามแนวทางที่ภาครัฐแนะนำอย่างเคร่งครัดด้วยถือว่าค่อนข้างเยอะมากนะคะคือจากร้านตัวเองเนี่ยครั้งแรกสุดนี่แถวหน้าโรงเรียนอนุบาลเนาะพอวันที่ประกาศปิดโรงเรียนวันนั้นไม่มีลูกค้าทั้งวันแล้วก็รถติดแล้วลงขึ้นเงียบไปหมดเลยถนนเส้นหน้าอนุบาลอันนั้นพี่ปิดก่อนเพื่อนพอหลังจากนั้นมาก็เริ่มว่ามีมันก็ระบาดเยอะขึ้นเรื่อยๆพอกระแสข่าวมาเยอะนี่ร้านแต่ละร้านก็เงียบลงทุกร้านนะคะหรืออย่างถ้าระดับภัตตาคารเนี่ยปกติอย่างช่วงนี้เนี่ยจะเป็นหน้าเชียงเม้งเนาะเขาก็จะได้พวกที่สั่งของไหว้อะไรเทปีนี้นี่เตรียมของก็บอกว่าจะเตรียมกันไม่ถูกเพราะว่าไม่แน่ใจว่าลูกค้าจะยังไปไหว้กันอยู่ไหมหรืออะไรอย่างนี้ในอีกอาทิตย์หน้าเนี่ยเนาะจะเป็นฤดูการไหว้บรรพบุรุษอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องเตรียมส่วนหนึ่งอยู่สำหรับลูกค้าที่จะไปทำแต่ว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการว่าทำยังไงมันถึงจะกระทบน้อยที่สุดนั่นส่วนหนึ่งแต่ลูกค้าที่เคยมานั่งกันที่ร้านหลังจากว่าไปไหว้เสร็จเหนื่อยๆร้อนๆแล้วก็คือเอาของไหว้มาให้ร้านช่วยทำอันนี้คือถ้าเขารับบริการทำอันนั้นก็คือลูกค้าต้องลดลงแน่แต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนอย่างน้อยร้านที่จะแน่นจะมานั่งแน่นเต็มๆเหมือนเดิมก็คงไม่สะดวกส่วนนี้แล้วก็ถ้าอย่างโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นร้านอาหารที่เป็นห้องแถวจากเดิมเองนี่กระทบจากเรื่องไอ้การจัดการการขายอย่างใหม่แล้วเนาะเพราะเดี๋ยวนี้มันต้องออนไลน์มันเป็นเรียกว่าเป็นเรื่องจำเป็นของทุกคนแล้วนะคะเพราะว่าถ้าอย่างแต่ก่อนนี่เรามีเวลามานั่งกินที่ร้านอะไรเดี๋ยวนี้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยคือขับรถออกมาที่จอดก็หาลำบากดิเพราะฉะนั้นการที่จะลูกค้ามานั่งตามร้านนี่ก็น้อยลงแล้วทีนี้ถ้าร้านไหนถ้าไม่เข้าตามสื่อตัวนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับการปรับตัวของหน้าร้านเพราะมันต้องมีการให้บริการแล้วก็การจัดการสินค้าที่รวดเร็วรวมทั้งการสมัครรวมการใช้สื่อที่จะสื่อสารกับลูกค้าอะไรยังไงตัวนี้ด้วยก็ทำให้ร้านค้ากระทบไปส่วนหนึ่งทีนี้พอมีโรคระบาดโควิด-19 เข้ามาเนี่ยยิ่งหนักไปอีกเลยเพราะฉะนั้นร้านอาหารหลายๆร้านนี่ทีนี้ทางชมรมเองก็เลยว่าทำยังไงถึงจะช่วยสมาชิกจะเอาขั้นต้นว่าเราจะลองส่งกันเองไหมอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าส่งทำยังไงเราถึงจะบริการลูกค้าได้เพียงพอก็ยังมาคิดกันอยู่แต่ขณะเดียวกันมันก็จะกระทบเหมือนกันว่าเรื่องการจัดการการขนส่งอะไรนี่ค่อนข้างจะเป็นภาระต่อผู้ประกอบการยิ่งถ้าเป็นเจ้าของร้านรายเล็กทุกร้านยอดขายลดลงทั้งหมดเนาะ